ครับเราไปดูทีมใหญ่กันบ้างครับทีม11คนนะครับของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับล่าสุดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการประกาศเลื่อนเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกออกมานะครับเพื่อให้ทีมชาติไทยนั้นมีเวลาได้เก็บตัวมากขึ้นก่อนลงสนามในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัด3และนัด4ครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกในวันที่28กันยายนนี้ออกไปนะครับเพื่อเปิดทางให้ทีมชาติไทยนั้นได้มีเวลาในการเก็บตัวเพิ่มมากขึ้นประมาณ10วันก่อนที่จะเจอกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ครับต่อด้วยทีมชาติอิรักนะครับในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายเดิมทีนั้นทีมช้างศึกจะเดินทางไปที่UAE ในวันที่1ตุลาคมนี้นะครับก่อนที่ล่าสุดจะมีการประชุมถึงกรณีดังกล่าวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับกระทั่งได้ข้อสรุปว่าจะขยายเวลาเดินทางไปเก็บตัวให้ทีมชาติไทยจาก5วันตามกฎของ FIFA เป็น10วันซึ่งจะเลื่อนการแข่งขันโตโยต้าไทยลีกนัดที่28กันยายนออกไปเป็น19ตุลาคมและฟุตบอลช้าง FA ครับรอบรองชนะเลิศจากเดิมที่จะเตะ19ตุลาคมจะเลื่อนไปเป็น26ตุลาคมและทัพช้างศึกจะเริ่มเดินทางไป UAE ในวันที่26กันยายนทันทีครับจริงๆแล้วทุกเกมมันยากหมดแหละเพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องการเตรียมความพร้อมดีที่สุดฉะนั้นต้องขอบคุณทางสมาคมนะครับที่เลื่อนโปรแกรมให้แล้วก็ขอบคุณทางสโมสรที่เป็นสมาชิกนะครับโดยเฉพาะที่มีนักเตะอยู่ในสโมสรนะครับที่ติดทีมชาติก็เราเองเนี่ยต้องการแต้มในทุกๆเกมนะครับนะถึงแม้ว่ามันจะยากนะครับแต่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยบอลไทยไม่ได้ถึงกับล้มเหลวความล้มเหลวเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อ2-3 ปีที่ผ่านมานั่นคือเราเริ่มที่1แต่นี้ผมคิดว่าเราเริ่มที่5ที่6แล้วทีนี้เราจะก้าวไปที่6ยังไงนะเราผ่านอาเซียนมาแล้วเนี่ยจากที่เราขึ้นมาเจอกับผู้ต่อสู้ที่เป็นแถวหน้าของเอเชียเนี่ยตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือ5นะครับเราจะไป6นี่ยังไงฉะนั้นเราต้องเจอเขาสม่ำเสมอเราต้องไปสู้กับเขาให้ได้ดีที่สุดวันนี้ผมคิดว่าแก๊ปความห่างของทีมชาติไทยกับตะวันออกกลางหรือญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยไม่ได้หนีกันเพราะว่าการอุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้เราแพ้ไป 1-0 แต่วันนี้เราแพ้ญี่ปุ่น 2-0 ซึ่งเราคิดว่า20กว่าปีแล้วนะครับที่ทีมชาติไทยไม่ได้เจอทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่เกือบ20ปีแล้วตั้งแต่ผมเป็นผู้เล่นนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานให้กับทีมชาติไทยนะครับสำหรับทีมชาติไทยนั้นจะออกไปเยือนทีมชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับในศึกฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายนัดที่3นะครับ6ตุลาคมจะต่อด้วยการเยือนทีมชาติอิรักในวันที่11ตุลาคมครับ